สวัสดีครับธรรมโกครับคลิปยูกิโอคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมา2เอฟเฟกต์การ์ดใหม่กันถือว่าห่างหายกันไปพักหนึ่งเนาะกับการ2เอฟเฟกต์การ์ดใหม่เนี่ยแล้วในช่วง10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการ์ดใหม่สปอยมาแบบค่อนข้างเยอะเลยไอ้ที่ผมนับได้ตรงเนี่ยก็ประมาณ10หน้าเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010หน้าเนี่ยครับแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการ์ดจากไอ้ตัวแพ็ก Supreme Darkness เนาะที่เป็นคอบูสเตอร์เซตที่จะออกในฟอร์แมต OCG แล้วก็จะมีการ์ดของ V-Jump ใบหนึ่งก็คือ Double Fusion แล้วก็ไอของ Terminal World เนาะที่เป็นของเสริมเจมไนก็เดี๋ยวก็มาดูกันว่าการ์ดใหม่พวกนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างซึ่งในคลิปพาร์ทแรกเนี่ยผมจะขอพูดถึงแค่ตรงไพรไมค์นะส่วนในตัวอาซามิน่าเนี่ยผมจะขอแบ่งไปพาร์ท2เพราะว่านั่นแหละมันเยอะมากเลยไอที่ผมดองไว้เนี่ยครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าแต่ละใบมันทำอะไรได้บ้างเริ่มกันที่ Metal Reactor เนาะทีมนี้เนี่ยผมได้ยินมาว่ามันเคยออกการ์ดมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนโดนลืมคือก่อนหน้านี้ออกมาเป็นประมาณแบบ3ใบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้ว3ใบนั้นมันดูไม่ค่อยเก่งด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าของใหม่อีก5ใบเนี่ยมันจะทำให้ทีมนี้มันเล่นได้ไหมเนาะใบแรกมีชื่อว่า Metal Reactor Exagrepตัวนี้เป็นเลเวล3ธาตุน้ำพอมังกรเนาะเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตีและดีเฟนส์คือ1,500ไอเอฟเฟกต์หนึ่งของการชื่อนี้ใช้งานได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเนาะเอฟเฟกต์หนึ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะโชว์การ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือคุณและดิสการ์ดการ์ดหนึ่งใบที่เป็นใบอื่นนะเนาะอันนี้เป็นคอสเนาะดิสการ์ดการ์ดหนึ่งใบที่เป็นใบอื่นจากนั้นก็ทำการเสิร์ชตัวนอร์มอนมอนสเตอร์มอนเหลืองอะเลเวล3จากในเด็กหรือว่าเอาจากในสุสานอะขึ้นมือคุณได้ยกไว้ในตัวใบที่คุณดิสการ์ดไปอะเนาะจากนั้นสเปเชียลซัมมอนการ์ดใบนี้ในสภาพตั้งกันได้สเปตัวเองอะดีเสิร์ตอะดีแล้วก็ดิสการ์ดก็ดีเผื่อเอาไว้เล่นกับพวกเดนเจอร์อะไรพวกนี้ได้อะเนาะเดนเจอร์พอมันได้ดิสการ์ดปั๊บมันก็จะสเปตัวเองออกมาได้ใช่ปะหรือว่าเกิดเทคอะไรอย่างอื่นแต่ว่าที่ผมไม่ชอบคือมันบังคับเราใส่นอร์มอนมอนสเตอร์ไอ้มอนเหลืองเนี่ยเนาะนั่นเท่ากับว่าในเด็กนี้เนี่ยบังคับเราใส่ปีกแน่ๆแล้วอย่างน้อย1ใบครับที่เป็นมอนเหลืองเลเวล3อ่ะเนาะแอบไม่ถูกใจตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าส่วนอื่นดูดีหมดเลยแล้วก็เอฟเฟกต์2เนาะมันเป็นควิกเอฟเฟกต์ที่บอกว่าคุณสามารถดิสการ์ดการ์ดไปเนี่ยแล้วจากนั้นก็ทาร์เก็ตไอ้แรงค์3 Exit Monster ที่คุณคอนโทรลอยู่มันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,500 จนกว่าจะจบเทิร์นนี้แรงค์3เหรอเฉพาะแรงค์3ด้วยนะมันว่างไปดีส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันควรจะบัฟตัวเลเวล3ด้วยแรงค์3มันดูเป็นการอันนี้ที่แคบไปอ่ะเป็นการบัฟที่แคบไปอ่ะเนาะถ้าบัฟเลเวล3ได้มันจะดีกว่านี้ครับแล้วก็มันไม่ใช่1ครั้งต่อเทิร์นเนาะถ้าเกิดว่าถือไว้หลายใบก็สามารถที่จะบัฟทีละเยอะๆในเกมบุกได้อะไรแบบนั้นเนาะแต่ก็นั่นแหละมีส่วนเนี้ยที่ทำให้มันดูใช้งานได้แบบเฉพาะเจาะจงไปหน่อยเนาะได้แค่แรงค์3แต่บัฟเยอะอยู่บัฟ1,500เนี่ยในเกมบุกอะโอเคเกมตั้งรับก็โอเคไว้เซอร์ไพรส์อีกฝั่งได้เวลาเขาตีใส่เข้ามาแบบนั้นเนาะแล้วก็ใบต่อมา Metal Reactor Septowing ตัวนี้เป็นเลเวล3ธาตุไฟพอมังกรเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตีและดีเฟนส์คือ0เนาะเอฟเฟกต์1และ2ของการชื่อนี้เป็น Hard on Spur Turn โอเคเอฟเฟกต์1บอกว่าถ้าคุณคอนโทรล Metal Reactor Guard คุณสามารถสเปกการ์ดไปนี้จากบนมือคุณได้Metal Reactor Guard เนาะไม่ต้องเป็นมอนก็ได้ขอแค่เป็น Metal Reactor Guard เป็นสเปลหรือว่าเป็นทรัปก็ได้แบบนั้นเนาะมันก็สเปจากมือถือว่าดีครับมันไม่ได้กำหนดแค่มอนแล้วก็เอฟเฟกต์2บอกว่าถ้ามันได้นอร์มอนหรือสเปหรือฟลิปมาหงายหน้าเนี่ยคุณสามารถที่จะแอดเมทาเรแอคเตอร์การ์ดจากในเด็กของคุณขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเซปโตวิงมันเองจากนั้นคุณสามารถที่จะเทค1 level 3 normal monster from your graveyard เอาไอ้ตัวมอนเหลือง level 3จากในสุสานของคุณอะคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแอดมันขึ้นมือคุณหรือว่าสเปเชียลซัมมอนมันดูดีอยู่นะดูดีอยู่นะแต่นั่นแหละบังคับเล่นมอนเหลืองอะเนาะก็นอร์มอนสเปย์ฟลิปเสิร์ชเมทาแวคเตอร์การ์ดอะไรก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือดีอ่ะทุกอย่างดูดีหมดเลยเสียเองเดียวมอนเหลืองต้องมีมอนเหลืองในเด็กไม่รู้สินะ
ไม่ค่อยชอบอะที่เราต้องใส่มอนเหลืองในเด็กกันเนาะแล้วก็ใบต่อมาเนาะเป็นมอนเอ็กซีดแบงค์สามที่มีชื่อว่าเมทาเรแอคเตอร์เอ็กซากาดตัวนี้เป็นธาตุน้ำผอมังกรเป็นเอ็กซีดเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์แบงค์สามตัวนี้พลังโจมตีและดีเฟนซ์2000เนาะใช้เลเวล3 2ตัวในการเรียกเอฟเฟกต์1และ2บอกว่าเอ้ยเอฟเฟกต์1และ2เป็นฮาร์ดออนสเปอร์เทิร์นดิโทษทีครับเป็นฮาร์ดออนสเปอร์เทิร์นเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์1บอกว่าคุณสามารถที่จะถอดแมทเทอเรียลจากการ์ดไปเนี่ย1อันเนาะแล้วก็จากไอเด็กคุณสามารถเลือกได้ว่าจะสเปเชียลซัมมอนเมทาเวกเตอร์มอนสเตอร์1ตัวออกมาได้หรือว่าจะเสิร์ชเมทาเวกเตอร์สเปลทรัพจากไอเด็กขึ้นมือคุณได้เอฟเฟกต์ดีมากเลยก็คือถอดไส้แล้วเลือกอะว่าไอถ้าขาดมอนขาดเอ็กเซนเดอร์ก็สเปมอนมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้สเปลทรัพก็เสิร์ชมาได้แบบนั้นเนาะเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็อันที่2เนาะเอฟเฟกต์2บอกว่าถ้าฝั่งตรงข้ามทำการนอร์มอนหรือสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์มีวงเด็บเอสด้วยคุณก็สามารถที่จะ add up to two card attach to this card as material to your hand ถ้าฝั่งทำการนอร์มอนหรือสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์คุณสามารถจะเอาไส้ของไอ้ตัวเนี่ยสูงสุด2ใบเนาะเอาขึ้นมือคุณได้ including a meta vector cardมันเขียนด้วยว่าเมทาเวกเตอร์การ์ดเนาะก็คือไอ้ที่คุณเอาขึ้นมือ1ใน2ใบนั้นน่ะจะต้องมีเมทาเวกเตอร์การ์ดอยู่ด้วยไอ้ที่คุณเอาไส้ของมันขึ้นมือเนาะจากนั้นคุณสามารถที่จะเอ้ยไม่สิ if you have normal monster in your grave ถ้าเกิดว่าคุณมี normal monster อยู่ในหลุมเนาะมันเหลืองอยู่ในหลุมคุณสามารถจะเด้งการ์ด1ใบจากบนฟิลขึ้นมือได้เด้งการ์ด1ใบจากบนฟิลขึ้นมือได้แต่บังคับมีมอนเหลืองแล้วก็ไอ้ใบที่เก็บตรงนี้จากในไส้ของมันเนี่ยบังคับด้วยว่าต้องมีเมทาเรแอคเตอร์การ์ดอยู่ในนั้นมันถึงจะได้ไอ้พวกนี้ไม่รู้สินะดูแอบบังคับเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ดีเนาะเอฟเฟกต์เด้งเนี่ยมันเป็นเด้งแบบนอนทาร์เก็ตรีมูฟเวลด้วยก็คือเด้งไอ้พวกที่มีกันเล็งกันอะไรได้แบบนั้นนะแต่ว่าต้องรออีกฝั่งทำการนอร์มอนหรือสเปเชียลซัมมอนก่อนแอบใช้ยากแฮะถ้าเกิดว่ามันเขียนไปเลยว่าควิกเอฟเฟกต์แล้วแบบเขียนต่อไปเป็นท่อนนี้เลยแบบเนี้ยท่อนที่ผมไอคลุมไว้อะเนาะแบบเป็นควิกเอฟเฟกต์เลยอะตรงเนี้ยไม่ต้องมีมาบอกว่านอร์มอนหรือสเปเชียลซัมมอนจากอีกฝั่งแบบเนี้ยผมว่าเอฟเฟกต์อันนี้มันจะดูดีกว่านี้ครับไม่รู้สินะแต่เอฟเฟกต์แรกของไอ้ตัวเนี่ยดูดีมากเสิร์ชอะไรที่มันเกี่ยวกับเมทาเรคเตอร์ขึ้นมือก็ได้แบบนั้นเนาะเหมือนกับไอ้ตัวเซปโตวิงเลยอันนี้เสิร์ชเมทาเรคเตอร์การ์ดได้แบบนั้นครับไปต่อมาเนาะเมทาเรคเตอร์เมลดาวตัวนี้เป็นเวทต่อเนื่องที่บอกว่าไอ้เอฟเฟกต์หนึ่งของการ์ดชื่อนี้ใช้งานได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเป็นฮาร์ดออนสเปอร์เทิร์นเนาะไอ้ที่คลุมไว้อันนี้มันบอกว่าเอฟเฟกต์หนึ่งเนาะในตอนช่วงเมนเฟสคุณสามารถเปิดท็อป6ใบของเด็กคุณได้คุณสามารถที่จะแอดไอ้เมทาเรคเตอร์ที่คุณเปิดท็อป6ใบแล้วเจอ1ใบขึ้นมือได้ก็ดีเนาะแล้วเอาไอ้ใบที่เหลือกลับไปท็อปเด็กในลำดับแบบไหนก็ได้แล้วแต่คุณเนาะจากนั้นthen you can add one card attached to your rank 3 exit monsteras material to your hand เก็บไส้จากไอ้ exit monster ขึ้นมือคุณได้ด้วยแบบนั้นน่ะเนาะก็เท่ากับว่ามือคุณจะบวก2เลยจากการกดไอ้เอฟเฟกต์อันนี้มือบวก2ทันทีจากการกดเอฟเฟกต์อันนี้ก็ดูดีครับก็ถือว่าดูดีเลยเนาะแล้วก็ไอ้เอฟเฟกต์2บอกว่า if your exit monster effect is activated ถ้า exit monster ของคุณเนี่ยทำการ activate effect กันเนาะคุณเดี๋ยวนะ you can attach the top card of your deck to one of your metal reactor exit monster as material ก็คือถ้าไอตัวนี้ activate effect เนาะ metal reactor exit monster activate effect ปั๊บคุณเอา top deck ของคุณเนี่ยไอมาเป็นไส้ให้กับไอตัว exit metal reactor ได้แบบนั้นเนาะก็ไม่เลวนะเติมไส้ได้เรื่อยก็ดีครับมูฟออนไปต่อไปเนาะเมทาเรคเตอร์คริติคอลเป็นเคาน์เตอร์แทรปเนาะ
ไอ้คุณสามารถที่จะใช้การ์ดชื่อนี้ได้แค่1ใบต่อเทิร์นเนาะเอฟเฟกต์บอกว่าเมื่อสเปลหรือแทร็ปหรือมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เนี่ยมันแอคทีเวทอะเนาะ add one card attached to your meta vector exit monster as material to your hand ถ้าสเปลแทร็ปมอนสเตอร์เอฟเฟกต์แอคทีเวทเอาไอ้ไส้ของมอนเอ็กซีดเมทาเวกเตอร์ขึ้นมือคน1อันเนาะแล้วเมื่อคุณทำแบบนั้นเนเกตไอ้แอคทีเวชั่นอันนั้นเนาะจากนั้นแอพพลายเอฟเฟกต์based on การ์ดที่คุณแอดขึ้นมือbased on card type อ่ะนะถ้าเกิดว่าการ์ดใบนั้นน่ะที่คุณแอดด้วยเอฟเฟกต์อันเนี้ยขึ้นมือเป็นมอนสเตอร์เนาะคุณก็สามารถที่จะ place one card from your handon the bottom of the deck ได้ก็คือถ้าคุณแอดมอนสเตอร์กลับขึ้นมือมาด้วยเอฟเฟกต์อันนี้คุณก็จะได้มอลิแกนมือ1ใบกลับเข้าไปในเด็กคุณแบบนั้นน่ะเนาะมอลิแกนใบที่ไม่ต้องการได้นี่ก็ดูดีนะมอลิแกนพวกบิ๊กพวกอะไรกลับไปแบบนั้นแล้วก็สเปลเนาะถ้าเกิดว่าเป็นสเปลไอ้เมทาแวกเตอร์เอ็กซิสมอนสเตอร์ที่คุณคอนโทรลอยู่ทุกตัวเนี่ยจะได้รับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 เนาะก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีครับในเกมที่เป็นเกมบุกอะนะแล้วก็ในอันนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นแทร็ปคุณสามารถจะเซตไอตัวการ์ดที่คุณแอดขึ้นมือคุณเนี่ยเอาไปเซตบนบอร์ดได้เนาะเอฟเฟกต์ดูดีทุกอันเลยนะมูลแกนบิกทิ้งไปบัฟในเกมบุกได้เซตแทร็ปมาใช้งานได้แบบนั้นเนาะแถมเป็นออมนิเนเกตด้วยแล้วก็แอดขึ้นมือแบบนี้ก็แสดงว่ามือคุณก็จะบวก1ด้วยแบบนั้นเนาะก็ดีอะครับดูดีมากเลยเอฟเฟกต์แต่ละอย่างของไอ้การ์ดใหม่พวกนี้แต่นั่นแหละมีอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบกับไอ้ตีมเนี่ยเนาะก็คือบังคับเล่นนอร์มอนมอนสเตอร์แม่งเลยนั่นแหละก็ไม่รู้นะว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กบลูอายเขาก็ทำให้มันเวิร์กได้แล้วเนาะBlue Eye ตัวออริจินอลมันก็เป็นมอนเหลืองอะนะมอนเหลืองเลเวล8ตัวใหญ่ด้วยไอ้ถ้าเกิดว่าจะนอร์มอนก็ต้องทริบิวต์2ตัวในการลงแบบนั้นเนาะในกรณีของ Blue Eye แต่นี้แค่เป็นมอนเหลืองเลเวล3ก็คือนอร์มอนไปตรงๆได้เลยแบบนั้นน่ะเนาะไม่รู้สิต้องรอดูว่ามันจะเอาไปเล่นในลักษณะไหนอะไรยังไงได้บ้างถ้าเกิดว่ามันเล่นได้ไหลลื่นไม่บิกไม่อะไรเนี่ยก็ดีไปเนาะมันก็จะถือว่าเป็นเอนจินเป็นเด็กแบงค์3ที่ดีแบบนั้นนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเล่นติดขัดเพราะไอ้มอนเหลืองตรงนี้ก็ไม่รู้สินะครับแล้วอันต่อมาเรามาดูการ์ดใหม่ของเทนยีกันเนาะมีทั้งหมด3ใบครับใบแรกก็คือเทนยีสปิริตเซอร์ย่าตัวนี้เป็นเลเวล4ธาตุแสงเป็นเผาเวิร์มเนาะเป็นจูเนอร์เป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตี 1,600 ดีเฟนซ์0เอฟเฟกต์1และ2ของการ์ดชื่อนี้เป็น Hard on per turn โอเคเอฟเฟกต์1บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลเวิร์มมอนสเตอร์หรือว่านอนเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ก็คือพวกมอนเหลืองหรือว่าโทเค็นอะไรพวกนั้นน่ะเนาะคุณสามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนการ์ดใบนี้จากบนมือคุณได้แล้วเอฟเฟกต์2บอกว่าถ้าการ์ดใบเนี้ยถูกส่งลงสู่สารในฐานะซิงโครแมทเทียลให้กับไอ้เวิร์มมอนสเตอร์เนาะคุณสามารถสเปเชียลซัมมอนเทนยิลิงมอนสเตอร์1ตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของคุณได้ว้าววงเล็บ it cannot be used as link material ไม่สามารถเอาไปลิงก์ต่อได้เนาะจากนั้นคุณจะเสียไลฟ์พอยต์เท่ากับไอ้ลิงก์เรตติ้งของมัน x 1,000 เนาะตัวเทนยิมันมีลิงก์1ใช่ปะก็ถ้าเกิดว่าโดดตัวนั้นมาก็โดนยิงไลฟ์ 1,000 จากเอฟเฟกต์อันนี้แต่ว่าเราก็ได้บอดี้1ตัวมาบนบอร์ดแต่ว่าเอาไปลิงก์ต่อไม่ได้เนี่ยเด้มันลิงก์ต่อไม่ได้อะแย่จังแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งมันน่าจะหาทางเอาไปทำอะไรอย่างอื่นต่อได้เนาะกับไอ้ตัวลิงก์ที่โดดมาด้วยเอฟเฟกต์อันนี้อันต่อมาเทนยีสปิริตมูลาอัทฮาราตัวนี้เป็นแรงค์8ฮะแรงค์8มันต้องเขียนเลเวล8ป่ะอันนี้เป็นซิงโครไม่ใช่เหรอ anywayตัวนี้เป็นเลเวล8ธาตุแสงเป็นเวิร์มเป็นซิงโครเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตี 3,000 ดีเฟนซ์0เนาะใช้จูเนอร์แล้วก็มอนที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวในการเรียกโอเคเป็นเจเนริกมอนสเตอร์เนาะแล้วก็คุณสามารถจะใช้เอฟเฟกต์1ของการ์ดชื่อนี้ได้แค่1ครั้งต่อเทิร์น
เอฟเฟกต์หนึ่งบอกว่าถ้า Carbonate Synchro Salmon และ You have two or more world monster in your graveyard and all banishment ถ้าเกิดว่า Carbonate Synchro Salmon แล้วคุณมีไอ้ world monster อยู่ในหลุมหรือว่าในโซน banish สองตัวหรือมากกว่าเนี่ยคุณสามารถจะ search field spell จากในเด็กของคุณขึ้นมือได้ search field spell เลยเหรอมันไม่ได้กำหนดชื่อด้วยนะว่า field spell อะไร field spell เฉยๆเลยแบบ Ancient Fairy Dragon เลยยัดแค่แสดงว่าเด็กอื่นก็เอาไปเล่นได้ดิขอแค่เด็กนั้นมันใส่แพ็กเกจไอ้เวิร์มเข้าไปเราทำเงื่อนไขตรงนี้ได้อะว้าวเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีนะเสิร์ชฟิลสเปลอะไรก็ได้เนี่ยเสิร์ชหมู่บ้านจอมเวทเสิร์ชอะไรออกมาแบบนั้นนะเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2บอกว่าการไปนี้จะได้รับไอ้เดี๋ยวนะ Discard Gen This Effect Why There Is Non Effect Monster on the Field อ๋อถ้ามีมอนที่ไลท์เอฟเฟกต์อยู่บนฟิลด์อ่ะการ์ดใบนี้จะได้เอฟเฟกต์3อันนี้ก็คือเอฟเฟกต์1การ์ดใบนี้จะไม่สามารถถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกต์ของฝั่งตรงข้ามได้โอเคอันที่2บอกว่าฝั่งตรงข้ามไม่สามารถทาร์เก็ตการ์ดใบนี้ด้วยการ์ดเอฟเฟกต์ได้ไม่ถูกทำลายด้วยผลของการ์ดไม่ถูกทาร์เก็ตด้วยผลของการ์ดแล้วก็สามารถตีเบิ้ลได้ในแบทเทิลเฟสงี้นี่เองก็คือให้เซอร์ย่าเนี่ยซิงโครขึ้นตัวเนี่ยเนาะแล้วก็สเปรย์มอนลิงเทนจิมาแบบนั้นแล้วก็ไอ้ว่าไงดีไอ้ตัวนี้ก็จะได้เอฟเฟกต์ตามนี้แล้วได้เสิร์ชฟิลสเปลด้วยเฮ้ยเก่งแล้วรู้สึกว่ามันเก่งเลยอะอันต่อมาอันนี้เป็นฟิลสเปลเนาะEternal Perfection of Tenji ฟิลสเปลการ์ดที่บอกว่าคุณสามารถ Activate One Card With This Card Name On Spur Turn เนาะก็คือใช้การ์ดไปเนี่ยได้แค่1ใบต่อเทิร์นแล้วก็ you can only use the second effect of this card name on spur turn เนาะเอฟเฟกต์2ไอ้ตรงเนี้ยใช้งานได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเอฟเฟกต์1บอกว่าไอ้เมื่อการ์ดไปเนี่ยมีโซฟอ่ะเนาะคุณสามารถจะเสิร์ชตัว Vessel of the Dragon Circle หรือว่า Heavenly Dragon Circle จากไอเดียของคุณขึ้นมือได้ Vessel of the Dragon Circle เหรอทำอะไรได้วะVessel of the Dragon Circle ส่ง World Monster จากในเด็กของคุณลงสุสานจากนั้น If you control face up non-effect monster ถ้าคุณ control mon ไร้ effect อยู่บนบอร์ดอะเนาะคุณสามารถจะ add from your deck คุณสามารถเสิร์ชจากเด็กขึ้นมือคุณได้ที่มันเป็น Tenji Monster ที่ชื่อต่างจากไอ้มอนที่คุณส่งลงสุสานไปแบบนั้นนะเนาะการ์ดเสิร์ชโอ้ก็ดีครับส่วน Heavenly Dragon Circle เนี่ยไอ้ใบแรกก็ถมแล้วก็เสิร์ชเนาะแล้วก็ Heavenly Dragon Circle สังเวย World Monster 1ตัวเสิร์ช World Monster จากในเด็กของคุณขึ้นมือหรือถ้าเกิดว่าคุณทริบิวตัว Mon Guide Effect เพื่อจะ Activate ไอ้เอฟเฟกต์อันเนี้ยเนาะคุณสามารถจะ Special Summon มันแทนได้เลยแต่ว่าเอฟเฟกต์จะโดนเนเกตแล้วในตอนเมนเฟสของคุณถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลมอนไรเอฟเฟกต์เนี่ยคุณสามารถจะแบนิชการ์ดใบนี้จากในสุสานออกไปแล้วก็เสิร์ชเทนยิการ์ดจากไอเด็กของคุณขึ้นมือได้คุณสามารถจะใช้เอฟเฟกต์ของ Heavenly Dragon Circle ได้แค่1เอฟเฟกต์ต่อเทิร์นแล้วก็ใช้ได้แค่1ใบต่อเทิร์นแบบนั้นเนาะครั้งเดียวต่อเทิร์นทั้งคู่ที่มันแอดมาได้เนี่ยดูดีทั้งคู่เลยนะส่วนเอฟเฟกต์ที่2อ่ะคุณสามารถสังเวย World Monster 1ตัวเนาะแล้วก็ Target ไอ้ Monster 1ตัวบนฟิลด์แล้วทำลายทิ้งได้ก็ดีครับยิงการ์ด1ใบทิ้งเนาะที่เป็นมอนแล้วก็เอฟเฟกต์3เนาะ1ครั้งต่อเทิร์นไอ้ในช่วง End Phase เนาะคุณสามารถจะส่งการ์ดไปเนี่ยเดี๋ยวนะ You can send this card to the grave คุณสามารถส่งการ์ดไปนี้ลงสุสานได้และถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนั้นเนาะเอาไอ้ Flawlessperfection of the tenji จากไอเด็กของคุณ1ใบหรือว่าในสุสานอ่ะเนาะเอามาแปะไว้บนฟิลด์โซนได้การ์ดอะไรวะมันทำอะไรได้อ๋อใบนี้เนาะ flawless perfection of tenji มอนที่ไร้เอฟเฟกต์ทุกตัวบนฟิลด์ของคุณจะอันเอฟเฟกต์จากไอเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เนาะไม่รับผลจากเอฟเฟกต์มอนสเตอร์แล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำการสเปเชียลซัมมอนเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในตอนที่คุณกำลังคอนโทรลมอนที่คว่ำหน้าอยู่หรือว่ามอนที่ไรเอฟเฟกต์อยู่หร
ยกเว้นในตอนดามเมสเต็ปเนี่ยคุณสามารถจะจั่วการ์ดได้2ใบว้าวทำให้มอนไอ้การ์ดเอฟเฟกต์ของเราบนบอร์ดไอ้ไม่รับเอฟเฟกต์จากการ์ดได้เนาะจากเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้แล้วก็ได้จั่วการ์ด2ใบอีกถือว่าดีครับเป็นของเสริมที่ออกมาน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันคุณภาพมากเลยอะไอการ์ดเทนจิรอบนี้เนี่ยน่าจะทำให้ตัวซอสโซมันเก่งขึ้นด้วยปะใช่ไหมซอสโซมันก็ผสมกับเทนจิเนาะก็เดี๋ยวคอยดูผลงานกันว่ามันอะไรยังไงเนาะแต่ผมมองว่าทั้ง3ใบนี้เนี่ยดีทุกใบเลยเป็นการ์ดที่ดีทั้ง3ใบเลยครับอันต่อมาก็จะเป็นการ์ดใหม่ของเมอร์เมลแอตแลนเทียนเนาะมีทั้งหมด3ใบครับมาดูไปแรกกันโพไซดอนเดอะกัมเบอริงแอตแลนเทียนตัวนี้เป็นเลเวล7ธาตุน้ำเป็นซีเซอร์เพนเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตี2008ดีเฟนส์1006คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์1และ2ของการ์ดชื่อนี้ได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเอฟเฟกต์1บอกว่าคุณสามารถที่จะส่งมอนสเตอร์ธาตุน้ำตัวอื่นที่อยู่บนมือคุณหรือว่าที่อยู่บนฟิลคุณเนี่ยลงสุสานไปเนาะแล้วก็สเปเชียลซัมมอนการ์ดใบนี้จากบนมือคุณได้ว้าวเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีเนาะตัวที่ส่งไปก็อาจจะเกิดยูทิลิตี้อะไรสักอย่างอีกแล้วก็เอฟเฟกต์2เนาะบอกว่าถ้าใบนี้ได้นอร์มอนหรือว่าสเปเชียลซัมมอนคุณสามารถที่จะส่งแอตแลนเทียนหรือว่าเมอร์เมลมอนสเตอร์จากในเด็คของคุณลงสุสานได้จากนั้นถ้าเกิดการ์ด1ใบที่ฝั่งตรงข้ามคอนโทรลอยู่เด้งใบนั้นที่คุณทาร์เก็ตเนี่ยขึ้นมือโอ้คือแบบเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีมากอะไอตัวที่ส่งเนี่ยแม่งก็อาจจะมียูทิลิตี้อะไรสักอย่างในสุสานอีกแล้วได้เด้งการ์ด1ใบอีกว้าวเอฟเฟกต์อันเนี้ยคือโกงเลยอะคือดีมากอะเอฟเฟกต์อันนี้ก็ดีเนาะที่ส่งไปแม่งก็อาจเกิดยูทิลิตี้อะไรสักอย่างในหลุมเนาะอันต่อมาเอฟเฟกต์3ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถจะทาร์เก็ตการ์ดแบบนี้ในการโจมตีได้ในตอนที่คุณคอนโทรลมอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากตัวมันเองเนาะคือถ้าตัวนี้ยืนคู่กับไอ้ตัวอื่นอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ทาร์เก็ตตัวนี้เพื่อชนเพื่อเทรดไม่ได้แบบนั้นเนาะตีใส่ไม่ได้ก็ดีครับเอฟเฟกต์ดีทุกอันเลยกับไอ้ตัวเนี้ยอันต่อมาเนาะ Abyss Strike The Atlantean Spirit เป็นแรงค์7เป็นธาตุน้ำเป็นซีเซอร์เพนเป็นเอ็กซีดเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตี2001ดีเฟนส์2008เนาะใช้มอนสเตอร์เลเวล7ธาตุน้ำ2ตัวในการเรียกคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์1และ3ของการ์ดชื่อนี้ได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นอันนี้กับอันนี้เป็นฮาร์ดออนสเปอร์เทิร์นเนาะอันแรกบอกว่าเอฟเฟกต์1อ่ะนะถ้าการ์ดนี้ได้ Exceed Summon คุณสามารถทาร์เก็ตเลเวล7หรือต่ำกว่าที่เป็นเผ่าฟิชซีเซอร์เพนอควาที่อยู่ในสุสานของคุณเนี่ยสเปเชียลซัมมอนมันออกมาได้เนาะไอพวกมอนสเตอร์เผาพวกนี้เอ็กซิสซัมมอนปั๊บได้บอดี้ทันที1ตัวว้าวได้บอดี้ทันที1ตัวออกจากในหลุมมาแล้วก็เอฟเฟกต์2เนาะบอกว่ามอนสเตอร์ธาตุน้ำที่คุณคอนโทรลอยู่จะได้พลังโจมตีและดีเฟนส์เพิ่มขึ้น300ต่อไอจำนวนแมทเทียลที่อยู่ในไส้ของการ์ดใบนี้ถ้ามี2ไส้ก็บวก600เนาะเอฟเฟกต์ต่อมาบอกว่าคุณสามารถถอดไส้จากการ์ดใบนี้ได้1อันแล้วเซตตัว Abyss Trap จากในเด็คของคุณได้ว้าวถ้า Exceed เสร็จปั๊บชุบ1ตัวมาทำอย่างอื่นต่อบัฟสเตตบนบอร์ดด้วยในเกมบุกในเกมตั้งรับก็ดีหมดเนาะกับไอเทค2นี้แล้วก็เซต Trap มาใช้งานอะไรสักอย่างได้อีกเดี๋ยวมาดู Trap อันต่อมากันว่าเล่นกับตัวนี้ได้ไหมแทรปอันต่อมาเนาะมีชื่อว่า Abyss Team เป็น Normal Trap Card เนาะคุณสามารถจะใช้เอฟเฟกต์1และ2ของการ์ดชื่อเนี่ยได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเอฟเฟกต์1บอกว่าจั่วการ์ดเท่ากับไอ้จำนวนของเผ่าที่ต่างกันที่เป็น Fish Caesar Pen Aqua Monster ที่คุณคอนโทรลอยู่ได้แล้วก็คุณจะไม่สามารถจะ Special Summonมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้จนกว่าจะจบไอ้เดี๋ยวนะ until the end of your next turn after discard resolve จนกว่าจะไอ้จบไอ้เทิร์นต่อไปหลังจากที่การ์ดใบนี้ resolve ยกเว้นวอเตอร์มอนสเตอร์ก็คือได้จั่วการ์ดต
ตามไอ้จำนวนเผ่าที่คุณคอนโทรลแต่ว่าคุณจะโดนล็อกว่าคุณจะไม่สามารถสเปย์ธาตุอื่นได้จากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะนอกจากไอ้มอนสเตอร์ธาตุน้ำเป็นการล็อกที่ผมมองว่ามันก็แฟร์ดีมันก็แบบจั่วได้เต็มที่3ใบจากไอ้ใบเนี่ยเนาะจั่วได้3ใบแลกกับการโดนล็อกตรงนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับคิดว่าเด็กมันก็เล่นธาตุน้ำอยู่แล้วด้วยนะคงไม่ได้กระทบอะไรเนาะเอฟเฟกต์สองบอกว่า if a face up water monster your control is destroyed by battle หรือว่า card effect while this card is in your graveyard ถ้ามอนที่หงายหน้าที่เป็นธาตุน้ำของคุณโดนทำลายจากไอ้ battle หรือว่า card effect ในตอนที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานคุณสามารถจะ banish card ใบนี้แล้ว search mermaid monster จากในเอ้ยไม่ใช่ search แล้วหยิบไอ้ mermaid monsterที่อยู่ในสุสานหรือว่าในโซน banish ของคุณเนี่ยเอาขึ้นมือคุณได้เป็นการคืนรีซอร์สเนาะเป็นการ banish ตัวเองแล้วคืนรีซอร์สอันนี้ก็ให้รีซอร์สคือจั่วแต่โดนล็อกให้สเปซได้แค่ธาตุน้ำก็ดีครับเอฟเฟกต์มันไม่ได้แย่เลยแถมเอาตัวเนี้ยมาแปะจากในเด็กได้อีกเนาะกดเอฟเฟกต์ตัวนี้ปุ๊บแปะไปนี้จากเด็กแล้วก็กดใช้งานอะไรแบบนั้นในเทิร์นอีกฝั่งก็ดีอะครับดูดีมากเลยที่จั่วมาเนี่ยก็อาจจะติดแฮนด์แทรปติดอะไรมาด้วยอีกอะทั้ง3ใบคือดีหมดเลยเดี๋ยวก็ดูผลงานกันครับว่ามันจะเพอร์ฟอร์มตัวเองได้ดีแค่ไหนอะไรยังไงเนาะอันต่อมาเป็นดับเบิลฟิวชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นนอร์มอนสเปลการ์ดที่บอกว่าจ่ายไลฟ์พอยต์500ฟิวชั่นซัมมอนฟิวชั่นมอนสเตอร์1ตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กด้วยการใช้มอนสเตอร์ที่อยู่บนมือแล้วก็บนฟิลเป็นแมทเทอเรียลได้จากนั้นเนี่ยคุณสามารถฟิวชั่นซัมมอนฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้อีก1ครั้งด้วยการใช้วัตถุดิบจากบนมือแล้วก็บนฟิลเช่นเดียวกันซึ่งไอการฟิวชั่นครั้งที่2เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มอนฟิวชั่นที่ออกจากการฟิวชั่นครั้งแรกอะมาเป็นวัตถุดิบได้ด้วยมันก็จะเกิดประเด็นนะเนาะเกี่ยวกับไอตัวการ์ดใบนี้มาดูที่เพจนักผีตีการ์ดเขาเขียนไว้แล้วกันก็เขาเขียนว่าเห็นมีคนถามกันมาหลายคนจริงๆแค่2คนเกี่ยวกับประเด็นของการ์ดใหม่ดับเบิลฟิวชั่นที่สปอยออกมาว่าถ้าหากตัวที่ถูกอัญเชิญฟิวชั่นมาในครั้งแรกมีเอฟเฟกต์เมื่อลงสนามแต่ตัวมันถูกจับไปเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นครั้งที่2ทันทีหลังเอฟเฟกต์ของดับเบิลฟิวชั่นออกผลเสร็จเอฟเฟกต์นั้นจะทำงานหรือไม่ตรงนี้ให้ตอบสั้นๆก็คือไม่ทำงานครับและถ้าให้ตอบแบบยาวๆก็คือด้วยกฎใหม่ที่อัปเดตเพิ่มเข้าไปในช่วงมีนาปี2020ที่ระบุว่าหากในเชนก่อนหน้าที่เอฟเฟกต์มอนสเตอร์จะถูกสั่งใช้งานหลังขึ้นเชนใหม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทำให้การ์ดนั้นๆไม่อยู่ในโซนที่มันจะสั่งใช้งานได้แล้วเอฟเฟกต์นั้นก็จะไม่ถูกสั่งใช้งานซึ่งในเคสนี้ถ้าอธิบายด้วยภาพประกอบก็คือหากเราใช้ Elemental Hero Sunrise เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่น Albion ในการฟิวชั่นครั้งที่2ในข้อ A3 ในข้อ 3A ตรงนี้เนาะต่อเมื่อจบการออกผลของดับเบิลฟิวชั่นดังในข้อ 4A ในข้อ 4A ตรงนี้ตัวไอ้ Hero Sunrise จะไม่อยู่บนสนามซึ่งเป็นโซนที่เอฟเฟกต์ของมันสามารถออกผลได้แล้วเอฟเฟกต์ของเอฟเฟกต์ Search Miracle Fusion ของมันจึงไม่ทำงานแต่หากปล่อยไว้แล้วใช้ตัวอื่นฟิวชั่นแทนเอฟเฟกต์ก็จะยังทำงานหลังจากออกผลของดับเบิลฟิวชั่นครับก็คือไอถ้าเกิดว่าคุณฟิวชั่นเอาซันไรออกมาเนาะแล้วจับมันไปฟิวชั่นเป็นตัวอื่นต่อแบบนั้นน่ะเอฟเฟคที่เสิร์ชเมคเคิลฟิวชั่นของมันน่ะก็จะไม่ทำงานแบบนั้นเนาะระบบก็จะเช็คไม่เจอว่ามันอยู่บนฟิวมันก็จะไม่เกิดผลตรงนี้แบบนั้น ก็นั่นแหละครับแล้วมันก็จะเกิดข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งอันนี้คือผมสงสัยเองอะนะคือในกรณีของอีฮีโก้ซันไรเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์แบบที่มันจะสร้างเชนใหม่ใช่ปะแต่ว่ามันอดสร้างเพราะว่ามันโดนดับเบิลฟิวชั่นมันจับออกไปก่อนแบบนั้นเนาะทีเนี้ยข้อสงสัยของผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ดับเบิลฟิวชั่นตัวเนี้ยไปขึ้นไอ้ตัวที่มันออกผลเลยไม่ต้องขึ้นเชนตอนมันแตะสนามอะเนาะแล้วแบบเอาไอ้ตัวนั้นอะไปขึ้นตัวอื่นต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูคำถามผมแบบเต็มๆดีกว่าที่ผมถามเพจนักผีตีการ์ดอะเนาะคำถามผมก็คือผมสงสัยครับอันนี้สมมตินะว่าพวกมอนฟิวชั่นเนี่ยมันมีการ์ดที่เรียกมาแต่สนามแล้วไอเอฟเฟกต์มันออกทันทีไม่ต้องขึ้นเชนแบบนั้นน่ะแบบพวกมอนเอ็กซิสอย่างไออัลเตอร์เอนติตี้อัสซาทอสหรือว่าคาริยูก้านี่
ถ้าเราใช้ใบนี้เรียกตัวอะไรแบบนั้นออกมาได้เอฟเฟกต์ที่มันออกทันทีไม่ต้องขึ้นเชนเลยแบบนั้นมันจะทำงานไหมครับอันนี้คือคำถามผมเนาะในระหว่างที่ไอ้ดับเบิลฟิวชันมันออกผลนะเนาะแล้วพีเขาก็ตอบว่าเคสนี้เนี่ยยังไม่เคยเจอในมอนฟิวชันแต่ถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาจริงๆคงต้องรอ FAQ ของคอนใหม่แต่ส่วนตัวเขาตอบว่าออกผลได้แบบนั้นน่ะเนาะก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่คอนเฟิร์มคาริยูก้าคือแบบมันออกมาปั๊บแตะพื้นปั๊บมันวิ่งเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราเห็นในมาสเตอร์ดูเอลเวลาเราเรียกไอ้คาริยูก้าแบบนั้นนะครับก็รอดูกันเนาะว่ามันจะอะไรยังไงแต่ในภาพรวมก็คือผมมองว่าดับเบิลฟิวชันนี่มันอาจจะยังเป็นการ์ดที่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นในตอนเนี้ยนะมันไม่ได้มียูสเคสที่ดูน่าสนใจอะไรขนาดนั้นเนาะกับไอ้ใบนี้ครับปะมูฟออนไปต่อไปกันต่อมาเป็นเจ็ตชาร์กเนาะไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นเลเวล4ธาตุน้ำเผาปลาเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตี 1,000 แล้วก็ดีเฟนซ์ 0เนาะแล้วเขียนว่า You can only use either the second or third effect of this card on spur turn and only on that turn ก็คือไอ้เอฟเฟกต์2กับ3อ่ะมันใช้งานได้1ครั้งต่อเทิร์นแล้วในเทิร์นนั้นน่ะคุณต้องเลือกว่าจะแอคทีเวทอะไรคือเลือกได้อย่างเดียวก็วาง2กับ3แบบนั้นเนาะที่จะแอคทีเวทในเทิร์นนั้นครับแล้วมาดูเอฟเฟกต์1กันเนาะเอฟเฟกต์1บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลไอ้มอนเอ็กซีธาตุน้ำบนบอร์ดเนาะคุณสามารถสเปรย์การ์ดใบนี้จากบนมือคุณได้แล้วถ้าเกิดว่าสเปรย์ด้วยวิธีนี้คุณจะไม่สามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนเจ็ดชาร์กได้อีกเลยตลอดทั้งเทิร์นนี้แล้วก็เอฟเฟกต์2เขียนว่าไอในตอนช่วงเมนเฟสของคุณสามารถที่จะส่งฟิชชาร์กมอนสเตอร์หรือว่า One Exist Spell Trap จากไอเดทของคุณลงสุสานไปได้ Exist Spell Trap นี่ก็จะนึกถึงไออาร์เมอร์ Exist เป็นอย่างแรกเนาะไอตัว Trap ของมันที่สามารถ Banish ตัวเองแล้วก็เอาไอตัว Mon Exist อะมาแปะไอมอนเอ็กซีดบนบอร์ดได้เป็นการสวมใส่แบบนั้นนะเนาะก็มาต่อกันที่เอฟเฟกต์3บอกว่าคุณสามารถแบนนิชการ์ดใบนี้จากในสุสานเนาะแล้วก็ทำการเสิร์ชไอตัวอควาเจ็ตการ์ดจากในเด็กของคุณเนี่ยหรือว่าในสุสานเนี่ยขึ้นมือคุณได้เนาะอควาเจ็ตมันคือการ์ดใบไหนวะอควาเจ็ตใบนี้เขียนว่าทาร์เก็ตตัวไอเฟสอัพFish Caesar Pen หรือว่า Aqua Type Monster ที่คนคอนโทรลอยู่1ตัวแล้วตัวมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 อ่ะมูฟออนไปต่อไป Aqua Jet Surface อันนี้เขียนว่าสามารถ Special Summon Level 4หรือต่ำกว่าที่เป็น Fish Caesar Pen Aqua Monster จากในบนมือคุณหรือว่าในสุสานออกมาได้แต่ว่าคุณจะไม่สามารถที่จะ Special Summon มอนจาก Extra Deck ได้ยกเว้นExit Monsterในขณะที่คุณคอนโทรลไอ้ตัว Face Up Monster ตัวนั้นโอเคแล้วก็ไอ้ตัวอันต่อมาเนาะเขียนว่าถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำการคอนโทรลมอนที่ตั้งตีอยู่เนาะคุณสามารถจะ Banish การ์ดใบนี้จากในสุสานแล้ว Target ไอ้ตัว Fish หรือว่า Sea Serpent หรือว่า Aqua Monster ที่คุณคอนโทรลอยู่ไอ้ตัวที่คุณ Target ก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 จนกว่าจะจบเทิร์นนี้เอามาชุบได้ก็ดีเอามาปั๊มสเตตได้ก็ดีในเกมบุกแต่ว่าไม่รู้สินะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันล็อกเราด้วยอะเนาะว่าแบบถ้าคอนโทรลไอตัวที่เราชุบมาด้วยไออควาเจ็ดเซอร์เฟสเนี่ยมันล็อกเราว่าจะไม่สามารถจะสเปรย์มอนประเภทอื่นได้เลยนอกจากมอนเอ็กซิสแบบนั้นก็ไม่รู้สิแอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ในภาพรวมก็คือมันอาจจะเอาไปเล่นกับไอ้ตัว Armor Exceed ได้เนาะแต่ถามว่าจำเป็นไหมผมว่าไม่จำเป็นนะกับการไอ้ถมไอ้กับดัก Armor Exceed อะไรแบบนั้นเนาะต่อมาเป็น Metal Flame Sword Man อันนี้เป็นเลเวล6ธาตุไฟเป็นแมชชีนเป็น Effect Monster พลังโจมตี 2,500 Defense 1,600ไม่สามารถที่จะ Normal Summon หรือ Set ได้จะต้อง Special Summon ด้วย Max Metal Morph ที่ Activate ด้วยการสังเวย Monster เลเวล5คือสูงกว่าที่เป็นพาวนักกบเอ Max Metal Morph Max Metal Morph คุ้นแฮะอ๋อมันคือแก๊งนี้ที่ไอ้กับดักใบนี้เนี่ยสามารถสเปย์ไอ้พวกนี้ออกมาจากเด็กได้โอเคพอจะจำอะไรได้บ้างแล้วก็เอฟเฟกต์หนึ่งของการ์ดชื่อนี้จะเป็น Hard on Spur Turn ก็คือไอ้ก้อนเนี่ยเนาะเป็น Hard on Spur Turn มันเขียนว่า
คุณสามารถโชว์การ์ดใบนี้จากบนมือคุณและเสิร์ชไอ้การ์ดที่เมนชั่น Max Metal Morph จากไอเดคของคุณขึ้นมือได้ยกเว้นMetal Frame Sword Man และเมื่อคุณทำแบบนั้นสับไอ้ตัวใบนี้กลับเข้าเด็กคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ตัวการ์ดพวกเนี่ยมันเมนชั่น Max Metal Morph ทุกใบเลยก็แสดงว่าไอ้ text search อันนี้ของ Metal Frame Sword Man นะมันสามารถเสิร์ชได้ทั้งตีมมันเลยเสิร์ชได้หมดเลยทุกใบนี้ว้าวก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับกับไอ้ effect search อันเนี้ยเนาะแล้วก็ effect 2เขียนว่าไอ้ทุกครั้งที่ฝั่งตรงข้ามทำการ activate card หรือว่า effect ใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300และได้ยิงไลท์พอยต์ฝั่งตรงข้าม500ดาเมจด้วยว้าวก็คือต้องรีบเอามันออกไม่งั้นมันจะเบิร์นเรื่อยๆเนาะเบิร์นจนกว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามจะตายแบบนั้นครับถือว่าค่อนข้างดีนะเทคเสิร์ชอะดีมากเลยเทคอันนี้ก็เหมือนจะเป็นของแถมแต่ว่ามันก็ดีในบางมุมเนาะกดดันอีกฝั่งได้แบบนั้นครับต่อมาจะเป็นเฟรมเมทัลมอร์ฟอันนี้เป็นนอร์มอนแทรปที่เขียนว่าแอคทิเวตการ์ดชื่อนี้ได้แค่1ใบต่อเทิร์นแล้วเอฟเฟกต์มันเขียนว่าสังเวยมอนหงายหน้า1ตัวที่เมนชั่นแม็กซ์เมทัลมอร์ฟแล้วสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์1ตัวจากไอเด็กที่ไม่สามารถนอร์มอลซัมมอนหรือเซตได้และมันต้องเมนชั่นแม็กซ์เมทัลมอร์ฟด้วยโดยที่ไม่สนเงื่อนไขการอัญเชิญของมันเนาะแล้วก็เอาการ์ดใบนี้ไปสวมเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมันแล้วมันจะได้เทคเพิ่มว่าถ้ามันจะโดนทำลายจากไอ้แบทเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์คุณสามารถส่งไอ้การ์ดใบนี้ลงสู่สารแทนการทำลายได้เดี๋ยวขอเทียบกับอันเก่าก่อนอันเก่านี่มันไม่มีอันนั้นเนาะมันไม่มี ignore ไอ้ summoning condition เนาะแต่ว่าเทคที่มันให้ตอนเป็นการสวมใส่อะมันจะดูดีกว่าก็คือได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น400เนาะแล้วก็ตัวที่มันสวมจะไม่สามารถโดนทำลายจากไอ้ตัวสเปลหรือว่า monster effect ได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถ target ไอ้ตัวที่มันสวมอะด้วยไอ้ตัวเอฟเฟกต์ของมอสเตอร์แล้วก็เอฟเฟกต์ของสเปลการ์ดได้ด้วยอันนี้คือโปรเทคชันดีกว่าแต่ว่าอันนี้มีอิกนอร์ไอ้ซัมมอนนิ่งคอนดิชันเนาะก็ดีกันคนละแบบครับในภาพรวมคือผมว่าใบที่ดีใน2ใบนี้เนี่ยก็คือตัวเมทัลเฟรมซอร์ดแมนที่มันเสิร์ชได้ทั้งเซตนี้เลยเนาะส่วนอีกใบหนึ่งนี้ก็ต้องรอดูกันว่าคนอยากใช้ใบนี้หรือว่าอยากใช้ไอตัวใบนี้มากกว่าแล้วเราก็มาอยู่กับทีมสุดท้ายของคลิปนี้กันที่มันจะมีชื่อว่าทีมไพรไมท์มาดูใบแรกกันเนาะว่ามันทำอะไรได้ใบแรกมีชื่อว่าไพรไมท์อนอเตอร์เบริลตัวเนี้ยเป็นเลเวล4เป็นธาตุดินเป็นมังกรเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตี 1,600 ดีเฟนซ์เป็น0ถ้าใบนี้ได้นอร์มอลซัมมอนคุณสามารถเซตไพรไมท์สเปลทรัพจากไอเด็กของคุณได้เซตสเปลทรัพเนาะใบนี้เป็นกับดักเคาน์เตอร์ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีครับแล้วก็อันนี้เขียนว่า you can only use each of the following effect of primite another beryl on spell turn ก็คือไอ้เทคอันข้างล่างเนี่ย2อันเนี่ยมันจะเป็น hard on spell turn แต่อันบนเนี่ยไม่ใช่อันแรกมันเขียนว่าคุณสามารถสั่งเวยการ์ดใบนี้แล้วส่งตัว normal monster จากไอเด็กของคุณนะลงสุสานได้อย่างที่ผมพูดไปในธีมไอ้อันเนี้ยเนาะ Metal Reactor ว่าผมไม่ค่อยชอบธีมที่บังคับเราใส่ไอ้มอนเหลืองเท่าไหร่เพราะงั้นผมก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีกับไอ้ธีมนี้แล้วครับแล้วก็อันต่อมาเนาะมันเขียนว่าไอ้ในตอนช่วง Standby Phase ของคุณถ้าเกิดว่าคุณมี Normal Monster อยู่บนฟิลด์หรือว่าอยู่ในสุสานของคุณเนี่ยคุณสามารถจะเอาไอ้ตัวการ์ดไปเนี่ยจากในสุสานน่ะกลับขึ้นมือคุณได้ก็คือคืนรีซอร์สเนาะถือว่าค่อนข้างโอเคครับกับไอ้ตัวการ์ดไปเนี่ยมีถมหลุมมีคืนรีซอร์สมีแปะสเปลแทรปแบบนั้นเนาะแล้วก็อันต่อมา Primite Resounding Reaction อันนี้มันเขียนว่าเมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำการ Normal หรือ Special Summon Monster ในขณะที่คุณคอนโทรล Normal Monster หรือว่าคอนโทรล Monster เลเวล5หรือสูงกว่าที่มันติดชื่อ Primite ยกเว้นโทเค็นอ่ะนะคุณสามารถเนเกตการซัมมอนได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนั้นสามารถแบนิชไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นได้มันเป็นกับดักเคาน์เตอร์ด้วยมันก็อารมณ์ประมาณโซเลมจัดเมนโซเลมวอร์นิ่งอะไรแบบนั้นเนาะถือว่าค่อนข้างดีครับเอ๊ะว่าแต่ไพรไมท์นี่มันมีมอนเลเวล5ด้วยเหรอ
แสดงว่ามันเคยออกมาก่อนใช่ไหมอ๋อมันคือไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วแล้วผมก็ลืมเอฟเฟกต์พวกมันหมดแล้วครับก็โอเคถือว่าเอามาซัพพอร์ตของเก่าเนาะแล้วก็อันต่อมาเขียนว่าในตอนช่วงสแตนด์บายเฟสของคุณถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลไพร์ไมมอนสเตอร์คุณสามารถเซตการ์ดใบนี้จากในสุสานของคุณได้แต่ว่าจะโดนแบนิชหลังจากที่มันออกจากสนามไปก็คือใบเนี้ยใช้งานได้เต็มที่2ครั้งเนาะวนตัวเองกลับมาวนตัวเองกลับมาใช้ได้แล้วก็คุณสามารถจะใช้เอฟเฟคแต่ละอย่างของไอ้ไพร์ไมรีซอร์ดิ้งเรีแอคชั่นได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นโอเคโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นของเสริมที่ดูค่อนข้างดีกับธีมมันเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันพาร์ท2ครับพาร์ท2ก็จะเป็นพวกอาซามีนาเนาะอาซามีนาแล้วก็เจมไนท์คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ